บอกเลยมงสามมาแน่บุ๋มปนัดดาวิเคราะห์แอนโทเนียโพซิลหลังเฉิดฉายในรอบพรีลิมมิสยูนิเวอร์ส2023ฟังแล้วในแม่มาสุดๆจบไปแล้วกับการประกวดรอบรอบพรีลิมินารีพรีลิมินารีคอมเพติชันของเวทีประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์ส2023ครั้งที่72ที่ได้จัดขึ้นณนะประเทศเอลซาวาดอ ที่เหล่าสาวงามแต่ประเทศได้ออกมาฟาดฟันความสวยแบบไม่มีใครยอมใครทำฝอโหการแข่งขันในครั้งนี้เข้มข้นไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาโดยตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลก็ทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทั้งชุดว่ายน้ำและชุดบราตรีสวยสง่าจับใจกรรมการและแฟนานางทั่วโลก ส่วนส,สาวงามประเทศอื่นๆเองก็ปล่อยของแบบจัดเต็มไม่แพ้กันบุ๋งปนัดดาวิเคราะห์แอนโทเนียฟังแล้วมงสามมาแน่ล่าสุดหนึ่งในกูรูนางงามตัวแม่อย่างบุ๋งปนัดดาเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2543ก็ได้ออกมาวิเคราะห์แอนโทเนียหลังจากที่ได้เดินอวดโฉมในการแข่งขันในรอบพรีลิงเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่า รอบนี้จะเป็นรอบตัดสินรอบแรกเลยที่เห็นยืนยืนสวยๆปีนี้เตรียมตัวมาดีมากแอนโทเนียใกล้มงที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมาเลยไม่ว่าจะได้มงหรือยืนสามคนสุดท้ายบนเวทีจะต้องเป็นคนกล้าที่จะพูดความตั้งใจของน้องเอ็นล้วนๆก่อนไปหนักมากแต่รอบพรีลิมคือเป๊ะมาก ถ้าน้องแอนโทเนียได้มง JKN จะได้อะไรเยอะมากน้องเอนสวยขึ้นสวยขึ้นในทุกๆวันและเขาทำได้ดีมากคู่แข่งเบอร์แข็งมีอยู่แล้วละตินไม่ต้องห่วงเลยละตินน่ากลัวมากมีหลายประเทศเตรียมตัวมาดีประเทศเพื่อนบ้านเราก็สวยหลายคนน่าสนใจ